แต้วชิลมากโดนบูลลี่ขาเล็กตอบกลับจะให้สูบลมเหรอแง้มเต้ยมีหนุ่มคุยแล้วแต้วชิลมากโดนชาวเน็ตคอมเมนต์เรื่องรูปร่างที่ผอมบางเกินไปมาตลอดนางเอกชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักจึงขอออกมาระบายความอัดอั้นตันใจบ้างบอกจะงอนแล้วนะบูลลี่กันอยู่ได้ปี2022แล้วล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายน65มีโอกาสเจอแต้วที่มาร่วมงานสยามพารากอนวัดแอนจิวเวอรี่เอ็กโป2022มหกรรมงานแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนางเอกสาวได้เผยความรู้สึกหลังโดนบูลลี่เรื่องขาเล็กผอมมากไปบอกไม่ถือสาชิลมากเพราะเข้าใจและจัดการกับความคิดตัวเองได้ไม่คิดฟ้องใครหรือเปลี่ยนความคิดคนอื่นนอกจากนี้ยังแง้มถึงความรักของเพื่อนซีเต้ยจรินพรที่ตอนนี้มีหนุ่มคุยแล้วด้วยเหมือนได้ระบายความอัดอั้นตันใจที่เราได้พูดออกไปทำอะไรก็โดนดราม่าตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงเหมือนกับคิดว่าทุกอย่างมันก็โอเคแล้วแต่มันก็ยังมีกระแสต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรบ่นลอยๆเฉยๆเกี่ยวกับที่มีคนทักว่าเราผอมไปไหมมันเป็นมุมกล้องด้วยแล้วมันก็เป็นขาเราเองด้วยทำไงอาสูบลมเหรอหรืออะไรหัวเราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราด้วยมุมกล้องต่างๆพอกลับมาคิดก็เข้าใจได้หลายคนอาจจะมองแค่แป๊บเดียว2วิแล้วเขาก็พิมพ์เจอแบบนี้มาตลอดนานแค่ไหนแล้วไม่รู้ไม่ได้นับเลยก็มีมาเรื่อยๆแต่แต้วก็แอบคิดว่าคนอื่นเขาโดนแบบแต้วไหมนะก็น่าจะเหมือนกันละมั้งแต่ว่าเราอาจจะเป็นบุคคลที่โดนติดกันคนอื่นเริ่มออกมาปกป้องตัวเองออกมาฟ้องเราก็โดนหนักเหมือนกันอยากฟ้องไหมก็คงไม่ครับพยายามจัดการกับความคิดตัวเองมากกว่าคงไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความคิดใครมันไม่รู้จะเอาอะไรคืนเราก็ไม่ได้เสียอะไรนอกจากความไม่เข้าใจนิดหน่อยสุดท้ายพอหยุดคิดในมุมมองของคนอื่นเป็นยังไงก็พอเข้าใจได้มันกระทบจิตใจเราจัดการความรู้สึกนี้ยังไงก็ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ได้นานไปกว่าการที่เขาตัดสินใจพิมพ์เราแค่ทำความเข้าใจกับตัวเราแค่นั้นเองเราไม่ได้หมกมุ่งที่จะรู้แต่แค่บางทีมันผ่านตาหรือบางทีไปพาดหัวข่าวโดยที่มันไม่มีอะไรเลยเราก็แค่แบบโอเคแค่นั้นคือเราก็เห็นค่าเราอยู่ในสังคมมันก็เป็นที่พูดถึงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะแง่บวกแง่ลบเราก็แค่จัดการกับความรู้สึกเราเองสำหรับแต้วคิดว่าเรื่องที่เป็นคอมเมนต์แย่ๆต่างๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆในการทำงานที่แต้วต้องดีลทุกอย่างแต้วก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากน้อยใจไหมที่มีคนไม่เข้าใจในตัวเราตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาต่อว่าตลอดไม่น้อยใจค่ะเราแค่ทำงานที่อยู่ตรงหน้าของเราอะไรที่เราคอนโทรลได้แค่นั้นพอเลเวลไหนมันจะถึงขั้นที่ต้องออกมาว่าอยู่กันดีๆไม่ได้แล้วไม่มีหรอกหัวเราะปล่อยชิลๆดีกว่าค่ะคุณในให้กำลังใจยังไงไม่ต้องให้กำลังใจมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันเป็นเรื่องปกติมากบางทีคนใกล้ตัวเห็นจะโมโหแทนเราอ๋อใช่ก็จะมีบ้างแต่ว่าเราก็จะแอมไฟค่ะแอมไฟฉันโอเคฉันชิลมากมันไม่ได้มาทำลายเราได้กลับทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นชิลๆค่ะใจเราสตรองมากกับเรื่องแบบนี้ใช่เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติแค่เราเข้าใจตัวเราเองแล้วเราก็โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องโฟกัสแค่นั้นเองค่ะแต่อย่าล้ำเส้นมากเกินไปก็ไม่นะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรล้ำเส้นเราขนาดนั้นเรามองแค่ว่ามันเป็นคำพูดที่ถ้ามันมีประโยชน์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้เราก็ลองเอามาวิเคราะห์ดูว่าเราทำอะไรกับมันได้ไหมถ้ามันเป็นอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไม่ได้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นท่ามกลางดราม่าก็มีคลิปเซลฟี่บนเรือมีความเซ็กซี่เบาๆคนชมกับคลิปนั้น
ต่ออันนั้นเป็นแฟนรายการพี่โอพี่คุกกี้เราเข้าไปดูติดตามทุก EP เรารู้สึกมันตลกดีก็เลยเอาเป็นคลิปเก่าๆเอามาตัดต่อสักหน่อยแก้เซ็งค่ะคลิปนั้นมีแต่คนชมไม่มีติเลยขอบคุณค่ะก็ดีทำให้คนขำๆบ้างไม่ต้องซีเรียสกับเราเนาะเรายังไม่ได้ของขนาดนั้นเนี่ยผอมเหรอผอมหัวเราะคือค่า BMI โอเคอยู่ก็คิดว่าได้อยู่เราก็ค่อนข้างแข็งแรงค่าอัปเดตเรื่องความรักบ้างดีค่ะก็โอเคค่ะช่วงนี้ดาราขอแต่งงานกันเยอะคู่เรามีสัญญาณบ้างยังไม่มีค่ะยังไม่มีตอนนี้อยู่กับเรื่องงานมากกว่าเทรนด์นางเอกสละโสดติดกันก็มีเรื่อยๆล่ะค่ะไม่ได้แบบว่าช่วงไหนเต้าคิดว่ามันก็อยู่ที่ความลงตัวอะไรหลายๆอย่างก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วพอเห็นลูกมิวนิษฐาอยากมีโมเมนต์นั้นบ้างแล้วหรือยังก็เป็นเรื่องปกติของคนที่แบบตีกันในหัวอยากมีไม่อยากมีแต่ว่ามันก็แค่คิดเล่นๆความเป็นจริงก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่าชีวิตจะนำพาไปทางไหนก็ทำงานไปก่อนค่ะคุณนายเคยคุยเรื่องชีวิตคู่วางแผนอะไรกันบ้างหรือยังไม่ได้คุยค่ะไม่มีแยบแยบเลยเหรอต้องโทรถามแล้วแหละยิ้มรวมกวนเพื่อนมีโดนแซวไหมไม่มีค่าส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ทุกคนคิดว่าเอ๊ะใครนะเต้ยก็ยังไม่ได้ความอะไรเท่าไหร่ยังไม่เห็นคู่เต้ยยังค่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนจากเรื่องตัวเองไปเต้ยเลยหัวเราะทุกคนก็ลุ้นอยู่ว่าใครนะจะแฮปปี้ไหมเพื่อนๆก็ยังไม่เห็นเต้ยเชื่อหมอดูทักรอบนี้ปิดไม่อยากให้หลุดไม่เปิดตัวเต้ยขอโทษนะต้องเปลี่ยนเรื่องหัวเราะเพราะอะไรก็ตามแต่เราก็เคารพการตัดสินใจของเต้ยแอบเล่าให้ฟังเราก็อยากรู้มากโทรไปพูดเหมือนรู้แล้วนะแต่ไม่รู้เขาก็โลกใหญ่เลยฮะอะไรนะแต่สุดท้ายก็ไม่เนียนไงก็ไม่ได้คำตอบเขาก็บอกว่าจะพามาเมื่อพร้อมเราก็เดาคนนี้ปะเนี่ยเต้ยก็ไม่หลุดเขาก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเยอะเขาก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวบอกเงียบก่อนก็คิดว่าต้องเป็นคนที่ผ่านตาบ้างแหละ